พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับการจากไปของนายสุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์และขอส่งผ่านความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของนายสุรินทร์ด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุรินทร์เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ที่ยากจะหาได้ในแวดวงการเมืองรวมทั้งยังเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับของทั้งคนไทยและต่างประเทศดังนั้นการสูญเสียในครั้งนี้จึงไม่ใช่การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศเท่านั้นแต่ถือเป็นความสูญเสียของสังคมโลกด้วยโดยอยากให้คนไทยได้นำคุณงามความดีของนายสุรินทร์ไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต